สยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณอมเข้าไปอมอะไรอยู่ครับคุณครับทำงานทำการได้แล้วฮะอ้าวคุณเบนอีกไม่กี่วันนี้ก็จะใกล้วันเด็กเข้ามาแล้วก็ต้องแอปเด็กกันหน่อยรู้ไหมวันเด็กวันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่เท่าไหร่วันเสาร์ที่2ของเดือนมกราคม1414ใช่อีก4วันอีก2 3 4วันแล้วยังไงเกี่ยวไงกับลูกอมคือใกล้วันเด็กใช่ไหมเราต้องเอาใจเด็กๆกันหน่อยรู้ไหมว่าลูกอมที่พี่อมอยู่เนี้ยเป็นน้ำตาลออร์แกนิก 100% คุณน้ำตาลออร์แกนิก 100% เลยเหรอฮะใช่คุณเฮ้ยน่าสนใจมากผมยังไม่เคยได้ยินนะฮะว่าน้ำตาลออร์แกนิกเป็นยังไงแล้วเขามาทำเป็นลูกอมถูกไหมใช่ค่ะคุณอ่ะดีเลยฮะงั้นเดี๋ยวผมเชิญเจ้าของแบรนด์นี้มาร่วมพูดคุยกันเลยแล้วกันนะฮะเปิดติดป๊อปนะฮะขอต้อนรับคุณพรีเลยแล้วกันนะฮะคุณพิมลพัฒน์ธนุสุทธิยาพรนะฮะขอต้อนรับเข้าสู่รายการของเราครับเชิญเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญตรงกลางเลยนะฮะเชิญค่ะนี่ปล่อยให้คุณแบงอมอยู่ตั้งนานนะฮะอ่ะทีนี้น่าสนใจมากๆตรงที่น้ำตาลออร์แกนิกนะฮะลูกอมแล้วก็ยังเป็นน้ำตาลออร์แกนิกอันนี้ผมถามแบบง่ายๆเลยแล้วกันให้คุณผู้ชมทางบ้านอาจจะงงหลายๆท่านว่าน้ำตาลออร์แกนิกมันเป็นยังไงมันคืออะไรฮะก็คืออมมีของเราใช้ส่วนผสมหลักเป็นน้ำตาลออร์แกนิกซึ่งน้ำตาลออร์แกนิกเนี่ยจะเป็นน้ำตาลที่ผ่านการเซอร์ติฟายแล้วอะค่ะว่าตั้งแต่กระบวนการปลูกไปจนถึงกระบวนการสกัดมาเป็นน้ำตาลเนี่ยไม่ปราศจากการใช้สารเคมีคือตั้งแต่เริ่มแรกเลยใช่ตั้งแต่ยังเป็นแบบต้นอยู่เลยตั้งแต่ปลูกไปกันเลยอะใช่ค่ะแต่ว่าอันนี้ผมเคยได้ยินในส่วนตัวนะเขาบอกว่าการที่อะไรก็ตามที่จะผ่านออร์แกนิกที่จะได้มีการเซอร์ติฟายก็คือเหมือนการรับรองได้เนี่ยยากมากๆนะฮะก็คือพูดง่ายๆว่าคือขั้นตอนเขาไม่แต่ว่าสมมติว่าแปลงปลูกเนี่ยมีอะไรที่ปนเปื้อนเข้าไปแค่นิดเดียวเนี่ยถ้าเขาตรวจเจอเนี่ยคือฟาวทันทีไม่ได้รับการเซอร์ติฟายแน่ๆแต่ว่าทางนี้คือผ่านเรียบร้อยแล้วแล้วก็นำน้ำตาลออร์แกนิกเหล่านั้นมาทำเป็นลูกอมถูกไหมฮะใช่ค่ะเห็นว่าเป็นออร์แกนิก 100% แล้วอย่างนี้รสชาติเนี่ยอย่างเมื่อกี้ที่แบงได้ชิมดูเนี่ยคือรสชาติมันอร่อยมากแล้วมันก็มีหอมกลิ่นผลไม้อะไรด้วยนี่คือเราได้ปรุงแต่งไหมหรือว่ามันกลิ่นมาจากผลไม้จริงๆอ่ะคือเราจะไม่ใช้การปรุงแต่งที่เป็นสารสังเคราะห์เลยค่ะเราจะใช้เป็นน้ำผลไม้แล้วก็ใช้เนื้อผลไม้ฟรีสไดร์เนื้อผลไม้นี่ก็เป็นเนื้อผลไม้ 100% ค่ะค่ะแล้วก็มีการใช้กลิ่นแต่ว่ากลิ่นเนี่ยจะเป็นกลิ่นที่สกัดจากธรรมชาติค่ะเอาง่ายๆทุกอย่างธรรมชาติหมดเลยใช่ไม่มีการแต่งเติมกลิ่นอะไรทั้งสิ้นค่ะแล้วอย่างความหวานนะฮะความหวานของตัวลูกอมอย่างเงี้ยมันมีการเพิ่มเติมไปอย่างไรไหมหรือว่านั่นก็คือความหวานของน้ำตาลที่เราใส่ไปแค่นั้นเองใช่ก็เป็นน้ำตาลผสมกับน้ำผลไม้แล้วก็เนื้อผลไม้เลยเป็นรสธรรมชาติแต่ว่าถ้ากินแล้วก็จะเห็นว่าจะมีรสเปรี้ยวอมหวานอะไรอย่างเงี้ยใช่เปรี้ยวอมหวานแล้วก็มีกลิ่นหอมด้วยกลิ่นหอมก็คือมาจากตัวผลไม้เองกลิ่นหอมนี้จะเป็นน้ำหอมพิเศษค่ะคือน้ำหอมที่สกัดจากธรรมชาติเท่านั้นค่ะซึ่งตัวนี้หายากมากจริงๆแล้วในเมืองไทยไม่ค่อยมีก็ต้องนำเข้ามานำเข้ามาอีกดูแล้วยากมากนะกว่าจะได้ลูกอมแต่ละเม็ดนะฮะทีนี้ถามหน่อยว่าทั้งหน้าที่เราวางเรียงกันไว้เนี่ยทุกแบบทุกประเภททุกชนิดที่วางอยู่ด้านหน้าเนี่ยเป็นออร์แกนิกหมดเลยใช่ไหมฮะค่ะเป็นใช้น้ำตาลออร์แกนิกทั้งหมดค่ะแล้วก็มีแต่ว่าอย่างที่บอกไปก็คือมีน้ำตาลออร์แกนิกผสมน้ำผลไม้เนื้อผลไม้ครับผมนะฮะก็คือส่วนผสมหลักก็คือเนี่ยแหละฮะน้ำตาลออร์แกนิกก็คือทุกอันเลยนะฮะที่ทำมาจากน้ำตาลก็คือจะเป็นน้ำตาลออร์แกนิกทั้งหมดเรื่องของรสชาติดีกว่านะฮะปัจจุบันนี้มีกี่รสชาติแล้วฮะตอนนี้ก็มีทั้งหมด3ค่ะ3รสชาติรสแรกก็จะเป็นรสแอปเปิลกล้วยค่ะแล้วก็รสที่2จะเป็นส้มมะม่วงค่ะแล้วก็รสที่3จะเป็นรสองุ่นสตรอเบอรี่ที่แบ่งชิมเมื่อสักครู่เลยนะคะและด้านในของเขาน่ารักมากเลยคุณอย่างองุ่นสตรอเบอรี่เนี่ยก็จะเป็นรูปแมวใช่มั้ยคะแล้วอย่างจะมีตัวละครด้วยมีตัวละครด้วยมีชื่อด้วยนะคะตัวนี้ชื่อลูซี่ลูซี่โอ้โหละอีกแล้วก็อันนี้ชื่อเจมี่เจมี่นี่คือ
แอปเปิ้ลกล้วยค่ะแอปเปิ้ลก็คือเราใช้น้ำแอปเปิ้ลแท้ 100% แล้วก็ผสมกับเนื้อกล้วยหอมฟรีสไดค่ะตัวสุดท้ายเป็น TK ใช่ไหมฮะTK คือตัวนี้ตัวคือลิงก็จะเป็นรสส้มก็เป็นน้ำส้มวาเลนเซียแท้ 100% แล้วก็ผสมกับมะม่วงน้ำดอกไม้ฟรีสไดค่ะสุดยอดมากๆเลยใช่คือเลือกแบบวัตถุดิบพรีเมียมทั้งหมดเลยครับแล้วก็มีการสร้างตัวละครขึ้นมาให้มีสตอรี่นะฮะขออีก3ตัวนี้ชื่ออะไรบ้างนะฮะก็จะมีลูซี่เป็นแมวค่ะลูซี่เป็นแมวเจมมี่เป็นหมีแล้วก็TK ค่ะ TK เป็นลิงคือวันหลังนี้จะชวนเบนซ์ไปกินลูกอมนี่ต้องบอกว่าป้าเดี๋ยวเราไปกินลูซี่กันอะไรอย่างงี้ดูเอนเตอร์ไฮโซมากเลยพูดอ่ะได้แต่ว่าหน้าตาเราไม่ค่อยให้ลูซี่เออนะฮะทีนี้ถามถึงความเป็นมาของไอ้เจ้าแบรนด์นี้ดีกว่านะฮะเปิดติดป๊อปค่ะเริ่มมานานยังครับแบรนด์นี้จริงๆที่บ้านเป็นโรงงานผลิตลูกอมมา40ปีแล้วค่ะโอ้โหต้องบอกว่าเป็นรายที่เก่าแก่เลยนะฮะ40ปีเนี่ยอันนี้แสดงว่าคงไม่ใช่รุ่นของคุณพอรีนแน่นอนเป็นรุ่นของคุณพ่อคุณแม่ถูกไหมคะค่ะใช่อันนี้ก็คือต่อยอดอีกทีนึงค่ะก็คือพอเราเข้ามาดูแล้วเนี่ยเราก็มองว่าเราควรที่จะมีโปรดักต์ใหม่ๆออกตลาดบ้างแล้วแบบในปัจจุบันตลาดก็คือมีแต่ลูกอมธรรมดายังไม่ได้คิดถึงเรื่องฟังก์ชันวิธีการเหมือนกินแล้วให้มีประโยชน์ก็เลยได้ไอเดียขึ้นมาว่าเออเราน่าจะทำลูกอมที่นอกจากกินแล้วอร่อยแล้วก็ยังมีประโยชน์กับคนที่ทานด้วยค่ะเออดีนะเพราะไอ้ลูกอมปกติที่เราอมกันเนี่ยมันก็คือมันดีแค่มันหวานคือแล้วก็ทานก็ฟันผุไปวันๆแค่นั้นเองคือจะบอกนะว่าแรงบันดาลใจเพราะว่าเคยทานลูกอมแล้วฟันผุก็เลยแบบมีแรงบันดาลใจฉันจะทำออกมาให้แบบทานแล้วฟันไม่ผุอะไรอย่างเงี้ยไม่จริงแรงบันดาลใจเป็นส่วนตัวเป็นหลานเลยค่ะหลานชอบลูกอมมากก็เลยคิดว่าเราอยากทำอะไรที่ให้เขาทานแล้วมีประโยชน์อันนี้เราก็มีเสริมวิตามินด้วยโอ้มีเสริมวิตามินด้วยมีเสริมวิตามินอะไรบ้างฮะก็จะเป็นวิตามินรวมเลยมี A D E K ครบถ้วนแล้วก็จะมีผสมแอดเข้าไปพิเศษคือวิตามินซีเพิ่มเข้าไปอีกนี่นึกว่าทานวิตามินรวมนะฮะเยอะมากนะฮะเนี่ย A C แคลเซียมเหล็กโอ้เยอะมากเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าอ่ะสรุปแล้วไอ้เจ้าแบรนด์นี้เนี่ยตอนที่เพิ่มลายออกมาเนี่ยฮะอันนี้เริ่มมาสักประมาณได้เท่าไหร่แล้วจริงๆเพิ่งประมาณ 2-3 เดือน2เดือนโอ้ก็ยังสดๆใหม่ๆเลยนะฮะนี่ถือว่าผลิตภัณฑ์ใหม่แล้วก็น่าสนใจมากๆใช่ค่ะเพราะยังไม่เคยเจอใช่ถูกต้องนะฮะแล้วอย่างนี้เรามีแบบว่าฟีดแบ็กยังไงบ้างออกมา 2-3 เดือนนี้ก็ฟีดแบ็กดีมากเลยค่ะวันแรกที่เปิดขายคือแบบตอนแรกคือทำมาล็อตเล็กก่อนคือกะว่าคงขายประมาณ 2-3 อาทิตย์เลยหมดภายใน2วัน2วัน2วันที่ไหนฮะล็อตแรกนี่ไปปล่อยที่ไหนล็อตแรกคือปล่อยทางออนไลน์เลยขายออนไลน์แล้วหมดภายใน2วันใช่ค่ะคือฉันไม่แปลกใจนะเบนซ์เพราะว่าตัวซองเขาน่ารักคูแพคเกจิ้งเขาดูดีมากดูดีมากคือเห็นแล้วแบบเฮ้ยมันน่าซื้อเอ้ยถามหน่อยแล้วกันครับว่างานคุณผลิตฮะใครเป็นคนออกแบบฮะอย่างแพคเกจิ้งแบบนี้ตัวพอลีนออกแบบเองจริงเหรอฮะใช่โอ้ยดีมากนี่คุณขาไม่ใช่แค่สวยอย่างเดียวนะคะมีสมองด้วยโอ้ไม่เหมือนคุณเลยโอ้ยแรงนะฉันก็มีนะมีนิดนึงแรงอ่ะเก่งมากพอดีจบออกแบบมาถึงว่าทุกอย่างดูลงตัวมากนะฮะดูแพคเกจิ้งอ่ะคุณผู้ชมผมโชว์นิดหนึ่งแล้วกันคือถ้าสังเกตดีๆเนี่ยไม่ใช่ว่าแบบทำเพื่อความสวยงามเท่าสวยงามเท่านั้นนะมันจะมีแบบว่ารายละเอียดคุณประโยชน์ต่างๆแบบแปะให้ดูด้วยว่ามันมีอะไรบ้างทำจากอะไรนี้นะคะก็คืออ่านปุ๊บเนี่ยคือพอรู้คุณสมบัติเนี่ยไม่มีใครไม่ซื้อหรอกคุณใช่ไหมแล้วลูกหลานเดี๋ยวนี้เราก็ต้องดูแลสุขภาพให้เขาเด็กๆเขาไม่รู้หรอกว่าอะไรกินแล้วเป็นยังไงคุณพ่อคุณแม่นี่แหละต้องเป็นคนดูไม่คืออย่างเด็กทานลูกอมเนี่ยเขาก็ทานกันปกติแหละแต่ว่าถ้าทานแล้วมันมีประโยชน์มากกว่าที่ทานกันล่ะถูกไหมมันก็คืออีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจดูน้องนิวแต่ละคนกินแบบฟินมากเลยอ่ะไอ้ล็อตแรกฮะโทษครับคุณพอลีนะที่บอกว่าปล่อยไป2วันนี่บอกจำนวนได้ไหมว่าเยอะไหมล็อตแรก900ชิ้น900ชิ้นโอ้โหถือว่าเร็วมากฮะคือคุณพอลินบอกว่าตั้งรับไม่ทันเลยนะตอนนี้สั่งผลิตแทบไม่ทันเลยใช่ไหมค่ะโอ้โหดูลิ้นน้องฟินมากเลยนะคะนี่ลูกมีน่ารักมาก
นะอันนี้แบบเป็นรูปที่ทางลูกค้าที่ซื้อไปส่งมาให้ดูอะไรอย่างเงี้ยคือไม่มีแบบว่าแอปแน่ๆนะคะนี่ลูกค้าส่งมาให้ทั้งนั้นเลยนะคะพอจะมีฟีดแบ็กแบบคอมเมนต์จากน้องๆมาถึงเราบ้างไหมคะว่าเป็นยังไงบ้างพี่พอลีนคะอร่อยมากมีบ้างไหมก็มีค่ะมีเพิ่งล่าสุดคุณแม่มาคอมเมนต์ในเพจว่าแบบลูกชอบรสนี้มากเลยแม่ก็ชอบแม่ลองแล้วอะไรอย่างเงี้ยคุณแม่อมคุณแม่อมด้วยนะฮะอ่ะถ้างั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตอมสักหนึ่งเขาเรียกหนึ่งอะไรหนึ่งชิ้นแล้วกันกล้วยคุณได้ได้ก็ได้ดูที่มันเข้าหน้าผมก็ได้อ่ะให้คุณพอดีแนะนำผมด้วยลองอันนี้ก็ได้ทีนี้ถามนิดนึงฟีดแบ็กของเด็กๆเนี่ยรู้แล้วแหละว่าชอบรสไหนที่แบบเด็กๆชอบแล้วก็แบบมีรีเควสต์มามากที่สุดอ่ะจริงๆถ้าที่ขายดีก็จะเป็นรสองุ่นค่ะองุ่นสตรอเบอรี่ที่ขายดีแต่ว่าจริงๆก็คือทั้งสามรสก็คือค่อนข้างจะขายดีพอๆกันเพราะว่ามันเหมือนมันรูปแบบแบบต่างกันเป็นรูปสัตว์อะไรอย่างนี้เด็กบางทีเขาก็เปลี่ยนบ้างอะไรนี้กินแมวแล้วขอกินแบบลิงบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะก็ขายกันตกลงคุณแก่ได้หรือยังคะนั่นน่ะไม่ทราบว่าผมเลยวัยหรือเปล่าไม่เข้าใจกันมันแก่ลูกอมก็เท่าไหร่นะฮะได้นะออกไหมคะออกค่ะนี่อันนี้เป็นรูปตัวอะไรนะหมีเมื่อกี้ฉันกินแมวไปแล้วเจมี่อ่ะระหว่างคุณเบนซ์ชิมนะเราถามถึงเรื่องราคาบ้างดีกว่าราคาเอาเริ่มชิ้นเล็กก่อนชิ้นเล็กๆที่เรียงอยู่ด้านหน้าเท่าไหร่เอ่ยก็ถ้าเป็นแบบนี้เป็นซิงเกิลแพ็คเดียวนะคะ20บาทต่อชิ้นขออนุญาตหยิบให้คุณผู้ชมดูนะคะน่ารักอ่ะคือแบบว่า20บาทหยิบ1ชิ้นนั้นแต่พูดถึงถ้าคนจะซื้อจริงๆนี้ไม่หยิบแค่ชิ้นเดียวแน่นอนอย่างต่ำ3ชิ้นพ่อมี3รสนะคะอาจจะหยิบเผื่อเพื่อนอีก1ชุดนะคะเป็น6ชิ้นนะคะถ้านั้นก็เป็นชุดใหญ่เลยชุดใหญ่มีกี่ชิ้นนะคะชุดใหญ่ก็จะเป็น10ชิ้นค่ะแบบนี้10ชิ้นค่ะ10ชิ้น180บาท180บาทคือถ้าซื้อถุงใหญ่นี้ก็จะประหยัดไปอีก20บาทถูกไหมคะใช่อันนี้มันจะคะกันอยู่ใช่มั้ยคะค่ะเป็นค่ะลดค่ะเป็นไงคุณอร่อยดีฮะอันนี้มันรสๆหน่อยนะผมลืมละลิงแอปเปิ้ลกล้วยค่ะแอปเปิ้ลกล้วยใช่มั้ยแต่ว่าหลักๆเนี่ยผมได้กลิ่นตัวน้ำตาลของมันเลยนะฮะมันหอมน้ำตาลใช่ๆพูดถึงโรงงานเอาออกก่อนพูดถึงโรงงานที่ผลิตหน่อยแล้วกันนะฮะเดี๋ยวให้คุณพอลินเล่าเพิ่มเติมหน่อยแล้วกันที่คุณพ่อทำไว้40ปีเป็นยังไงบ้างคะอยู่ตรงไหนอะไรยังไงเอ่ยก็โรงงานอยู่ในกรุงเทพเนี่ยแหละค่ะอยู่แถวๆพระประแดงโรงงานเราก็ได้รับการเซอร์ติฟายแล้วGMP มาตรฐานการผลิตอาหารค่ะก็เป็นระดับโลกคือเขาก็จะดูแลสบายๆเลยค่ะเขาก็จะดูแลหมดเลยเหมือนแบบควบคุมกระบวนการผลิตให้ปลอดภัยกับผู้บริโภคที่สุดเนี่ยค่ะเรื่องของความสะอาดเรื่องของการจัดวางเลเยอร์อะไรทั้งหมดเราก็ผ่านการตรวจสอบแล้วค่ะอย่างนี้แฟนๆรายการที่ชมอยู่บอกโอ๊ยเห็นแล้วแบบว่าอยากจะทานบ้างอย่างนี้จะสั่งซื้อหรือว่าสั่งทางด้านไหนบ้างก็ถ้าเป็นทางออนไลน์ก็จะมีช่องทางคือ Instagram กับ Facebook ก็จะชื่อ Petit Pop Shop ค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็น LINE แอดเนี่ยก็จะเป็นแอดPetit Pop BKK มีแอดด้วยนะคะอยู่ด้านล่างเรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวผมย้ำให้อีกสักรอบแล้วกันนะฮะสำหรับในส่วนของช่องทางนะฮะท่านใดที่อยากจะลองทานดูตอนนี้ซื้อขายออนไลน์ได้เลยนะฮะID Line ฮะมีแอดอยู่ข้างหน้านะครับ Petit Pop BKK แล้วก็ทาง Facebook ครับเซิร์ชว่าเปิดติ๊กป๊อปช็อปนะฮะเช่นเดียวกับทาง Instagram นะครับชื่อเดียวกับทาง Facebook นะครับทั้งหมดนี้เข้าไปแล้วก็สามารถสั่งสินค้าได้เลยถูกไหมฮะถูกต้องนะคะนี่นะฮะนอกจากนั้นมีเบอร์โทรศัพท์ด้วย0841639245ค่ะให้เบอร์ทำไมรู้ไหมทำไมคะเพราะว่าเมื่อสักครู่ผมถามนอกรอบคุณพอลีนไปว่าเอ้ยปัจจุบันนี้เนี่ยเริ่ม2เดือนเนี่ยตอนนี้เนี่ยเริ่มวางแผนแบบมีแผนที่จะหาตัวแทนจำหน่ายแล้วหรือยังสรุปแล้วบอกคุณผู้ชมหน่อยแล้วกันก็ตอนนี้ก็เปิดรับตัวแทนจำหน่ายด้วยค่ะมีติดต่อคุณบ้างหรือยังก็มีค่ะก็จะมีเป็นร้านค้าร้านขายยาหรือว่าจะเอาไปขายเองอะไรอย่างงี้ก็มีค่ะเริ่มมีแล้วแล้วอย่างนี้ถ้าสมมุติว่าแฟนๆที่แบบว่าโอ๊ยอยากแบบไปซื้อหน้าร้านไปเลือกหาเองนี่มีแบบว่าเรามีขายที่ไหนเป็นแบบว่าช่วงนี้มั้ยคะมีค่ะจริงๆถ้าเป็นช่วงนี้พิเศษเลยเนี่ยจะเป็นบูธอยู่ที่เซ็นทรัลพระราม2งานป้าป้าคิดแฟร์นะคะแล้วก็นอกจากนั้นเราจะมีขายอยู่ที่แล็บ
ฟาร์มาซี15สาขาแล้วก็มีร้านร้าน After All Bakery ค่ะอยู่พัฒนาการ61แล้วก็จะมีที่ K Village ชื่อร้าน Baby and Me ค่ะอ๋อ K Village แต่ว่าถ้าพิเศษสุดๆก็คือในงานที่เซ็นทรัลพระราม2ชั้น3ตอนนี้จะมีถึงวันอาทิตย์นี้เป็นงานชื่อว่าอะไรฮะป้าป้าคิดแฟร์ป้าป้าคิดแฟร์นะฮะก็สามารถไปกันได้เนาะจะมีบูธแบบนี้เลยถูกไหมฮะของทางร้านค่ะเมื่อสักครู่นี้ภาพขึ้นไปแล้วนะฮะค่ะยังไงลองไปหาดูได้เซ็นทรัลพระราม2ค่ะนะครับแล้วอย่างนี้ถ้าสมมุติว่าคนที่แบบว่าอยากจะเอาไปเป็นของฝากเป็นของขวัญเนี้ยสามารถทำให้เราจัดเซตให้อย่างเงี้ยทำได้ไหมได้ค่ะได้ก็จะมีบริการจัดเซตด้วยเป็นกล่องของขวัญให้มีแบบให้เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเลิศเข้าไปดูในเพจได้เข้าไปดูในเพจได้เลยนะคะก็เมื่อกี้ที่บอกไปเนาะนะครับก็เดี๋ยวให้คุณพอลีนเชิญชวนผู้ชมทางบ้านแล้วกันท่านใดอยากจะมาลองชิมไหนลองเชิญสักนิดหนึ่งครับก็ขอลองเชิญชวนดูถ้าเกิดว่ามีเหมือนลูกเล็กเด็กน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังไงเด็กกับขนมขาดกันไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่าพอลินก็อยากให้ลองมองตัวเลือกใหม่ที่เรียกได้ว่านอกจากเขามีความสุขอร่อยแล้วเขาก็จะยังได้ประโยชน์ในการรับประทานไปด้วยค่ะก็ลองเป็ดริปป๊อปดูนะคะครับนะฮะอีกหนึ่งทางเลือกในการที่จะหาลูกอมนะฮะที่ทานแล้วไม่ใช่แค่อมอย่างเดียวแต่ว่ามันมีอะไรหลายๆอย่างอยู่ในนั้นด้วยนะฮะก็วันนี้ขอบคุณคุณพอลีนแล้วก็รวมไปถึงเป็ดริปป๊อปเป็นอย่างสูงในที่วันนี้มาร่วมพูดคุยกับเราในรายการนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณค่ะนี่ก็เป็นผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะของคนไทยเพื่อคนไทยอีกหนึ่งตัวนะคะที่อยากจะแนะนำให้คุณผู้ชมนะคะลองมาชิมมาหามาลองช็อปดูนะคะแต่ว่าถ้าใครมีสินค้าดีๆของคุณที่อยากจะมาออกรายการเรานะคะนำเสนอรายการเรานะคะเราให้คุณติดต่อมาได้เลยนะคะที่เบอร์นี้ค่ะ0972839888นะคะหรือว่าจะเป็นทาง LINE ID นะคะไทย Market ก็ได้ค่ะแต่ถ้าใครอยากจะดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะเข้าไปดูใน facebook.com/thaithaimarket58 นะคะก็จะมีสินค้าหลากหลายต่างๆให้ดูนะคะเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะเข้าไปดูตัวอย่างว่าเฮ้ยสินค้าของเราสามารถมาได้ไหมก็เข้าไปดูได้ใน Facebook ได้ค่ะครับผมนะฮะส่วนช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวแล้วกันนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอยู่ด้วยกันต่อครับสยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณ